พิธีนั้นคงจะเต็มแล้วไม่มีที่นั่งฉะนั้นก็ขอกราบเรียนแม่ครูอาจารย์ทุกรูปนะครับพระภิกษุสามเณรให้ไปนั่งสี่เดียวทำดีพร้อมด้วยคณะศรัทธาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายรวมกันมาบริจาคทานเพื่อนำสมบัตินี้เข้าครองหลวงเป็นจำนวนทองคำ4กิโล2บาทเงินสด 371,000 เหรอ
376,000 บาทเช็ค241,700 บาทรวมเป็นเงิน617,710 บาทดอลลาร์ได้112 ดอลลาร์คุณใช้เอาออกเก็บอย่างนี้ก็ได้เขาคำเอาออกเก็บอย่างนี้ก็ได้เลยเอาออกเก็บอย่างนี้เวลามันว่างเอาออกเก็บเลยเวลาว่างอันนี้เป็นของมีค่าว่าอย่าให้พลาดไปเอาเก็บให้หมดเลยเดี๋ยวนี้เลยมาใหม่เก็บใหม่มาใหม่เก็บใหม่ของมีค่าเราต้องรู้จักของมีค่าด้วยเออแล้วปู่มีวัดป่าละคูณเพื่อผู้จะบอกตอนนี้พร้อมคณะศรัทธาลูกศิษย์และศรัทธาญาติโยมขอน้อมถวายปัจจัยบุญค่า60,000 บาทและดอลลาร์สิงคโปร์100 ดอลลาร์สาธุนะลูกขอน้อมถวายปัจจัยจำนวน 3,300 บาทเพื่อรักษาสังฆังพระแม่ครูอาจารย์ตลอดกาลนานเทิดพระนักศีลวัดป่าภูผาแดงไอ้รูปนี้อย่ามากวนนะมาจ้อแต่ถ่ายรูปอยู่กวนเหลือเกินไปที่ไหนมีอันนี้แหละตัวเป็นตัวเหตุเขาอยู่เป็นสุขไปสู่ไปอยู่ยอมนี่อยู่เหมือนนี่ถ่ายภาพปั๊บเลยถ่ายแล้วถ่ายอีกนะไม่ใช่ถ่ายแล้วนะมันรำคาญดูกาลเทศะบางทีสมควรสงบให้สงบอันนี้จะพอดีวะน่าจะพอดีวะน่าจะพอดีเอาไปกระเป๋าส่งไปวิ่งเท่าขบีนิสัยติดมากกับเราแล้วขบีถ้าเกิดบวชมาปั๊บติดเราตลอดเลยสลัดไม่ออกนะสลัดไม่ออกขบีไปเห็นติดปั๊บติดปั๊บไปคือเรานิสัยเราไปคนเดียวเราไม่ไปกับใครแล้วก็คนเดียวเจ้าทำมีนิติแล้วตกลงเป็นเขาเป็นเขาแล้วก็จะหาอุบายบาปมันสู้บุญไปได้ไงแล้วเสียในตัวของเราเองท่านสบายจะบุญเหล่าวสอจะหายจะรวยกันก้าผ่านก็ร้อยก้าสิบบาทเราพูดถึงเรื่องทำดียังไม่จบต้องกลับไปบวชวันได้เป็นวันสวายเพิ่มวันเผาศพแล้วปู่มั่นบวชตะเวนบ้าก็ฮะข้าบวชตะเวนบ้าก็ทำดีโอ้โหแล้วก็มาในการงานเขาส่งหลวงปู่มาดูเรื่อง5 วันเห็นไหมตัวพ่อแม่ครูอาจารย์ก็แท้ทำไมคือว่าดูได้เพียง5 วันว่าไม่ได้ว่าไม่ได้นั่นแหละถือข่าวถือข่าวจะไปนะไม่คุ้นกับใครเจ้าอยู่คนเดียวคนเดียวท
ั้งวันทั้งคืนเจอใครไม่ได้มันก็ขาดงานนี่เรียกว่าธรรมะแก้คือโดยตัวมาเป็นอย่างนั้นเขาพาลูกพาหลานให้ฟังนะถึงข่าวมันแก้มันแก้จริงเวลามันหนาแน่นอยู่ที่ไหนมีสติแล้วลูกคู่ขานจะหลับทั้งทางกับโกงจะหลับทั้งที่นะสมาธินะเวลามันไม่เอาไหนเวลามันเอาซื้อเอาละเอาเรื่องก็อยู่กับใครไม่ได้อยู่ไม่ได้ต้องไปอยู่ในภูเขาลูกภูเขาเดียวคนเดียวคนเดียวอย่างนั้นตลอดเวลามันไม่ว่างมันไม่ว่างมันแก้ที่คือมันเป็นอัตโนมัติมันแก้เข้ามาเลยปุ๊บปุ๊บนอนไม่หลับตลอดรุ่งไม่หลับบ่ายคืนไม่หลับเลยกลางวันไม่หลับเพราะมันเอามันจริงๆหมุนแล้วจะทำยังไงกันคนก็จะตายเรื่องธาตุขันอ่อนลงอ่อนลงแต่เกี่ยวกับทำฟัดกันโดยตัวเราไม่หยุดนะแล้วเราจะทำยังไงมันจะตายก่อนที่จะตายนั่นเราจะฆ่าที่จะให้ตายแต่ที่จะไว้ตายเราก็ต้องจะตายคือมันเสียบเลยที่ในหัวอกเหนื่อยอ่อนไปหมดเลยมันทำแบบนี้คนเราเวลามันจะตายจริงมันก็หาทางออกได้พอมันไม่หยุดนะมันฟังเกี่ยวกับทำด้วยปัญญาอัตโนมัติพอตื่นนอนพักสักเสร็จแล้วไม่มีกรรมการแย่ถึงขนาดแล้วเวลามันจะไปจริงไม่อยู่ต้องจัดเช้าอย่างคำสักทีไม่มีเผลอไม่มีเผลอถ้าเกิดซื้อมันไปไม่ได้จริงมันอ่อนหมดแล้วหัวอกเหนื่อยล้าเหนื่อยทางนี้มันไม่หยุดจะทำไงจะแก้วิกฤตการณ์อันใหญ่หลวงทำไงถ้าว่าเราจะปล่อยให้ที่กับทำฟัดกันเราก็จะตายก็มันฟัดกันไม่หยุดไม่ทำไงเราคิดแต่จริงนะไม่มีอะไรยับยั้งแล้วพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเองพ่อพุทโธเอาละมาสิเลยนะสติเราจะไม่คิดอะไรไม่ห้ามาอยู่สติปัญญาเวลาออกเราห้ามมาอยู่จ้ะพุ่งเราจะห้ามไว้ด้วยวิธีการใดเพราะว่ามันยังไงมันจะตายจริงรู้ได้พุทโธนั่นพอรู้ได้พุทโธคือไม่ยุ่งกับอะไรละมันเกี่ยวกับธรรมจะฟังกับอะไรไม่เอาให้อยู่กับพุทโธคำเดียวนะเขาอยู่กับพุทโธเขาเดียวไม่ออกไปฟัดกันที่เรียกตามฟัดกันไม่ออกบางคำไว้กับพุทโธเขาเดียวคือมันจะตายจริงอ่อนหมดเลยพอถึงคำพุทโธกับฉันติดเชือกวันติดแล้วคือไม่รอเขาไม่อยู่กับพุทโธเขาอยู่กับพุทโธคำเดียวมันจุดเดียวมันไม่สร้างเอาหวงฉันติดปัญญาพุทโธเขาเดียวอยู่พุทโธแย่ปังเข้าไปเลยนะสงบแย่นั่นพอสงบแย่เหมือนถอดเสื้อถอดหนามนะคือมันวุ่นกันอยู่เรื่อยก็ทำพอเอาพุทโธเข้าระงับเป็นน้ำดับไฟปั๊บระงับบทที่เราก็ลงลงได้ในระยะนั้นจะลงสงบแย่ก็ได้หรือเราจะพักผ่อนร้อนก็ได้ในระยะเราจะได้วิชาที่เราจะเป็นแบบนี้หากก็หาพุทโธไม่เอาอะไรเลยเอาพุทโธคำเดียวอยู่ได้นั่นอย่างอื่นห้ามไม่อยู่ไม่อยู่พอพุทโธคำเดียวอยู่ได้ก็ใช้วิธีประโยชน์อย่างนั้นเลยว่าเรื่องเรื่องมันสั่งสอนหมู่เพื่อนต้องมีต้องมีสั่งสติปัญญาด้วยไม่มีไม่ได้
ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะมันก็ดังทั่วกระโดดดังทั่วกระโดดวันนี้ก็หลวงพ่ออะไรพี่ชายทำดีเสียจะเผาศพวันนี้ทำดีคนอย่างบ้านก็จะลดมากไปทำดียังติดสอยห้อยตามเราอยู่กระทั่งทุกวันนะไปกรุงเทพจอดพ่อว่าพ่อเนี่ยไปกรุงเทพมันหูดีใจทำดีวันนี้ก็จะว่าเผาศพไปพี่ชายของทำดีของบวชนายนายกับป้าเหลืองไปดีอยู่วันนี้พี่เราทลายให้ปกอันนี้จังทุกขังอนัตตานะทุกคนที่มานี้ไม่มีเว้นแต่รายเดียวนะให้ฟังให้เล่าเข้ามาหาตัวเองตัวเองทุกคนทุกคนเรื่องกวนกวายจะมากที่สุดในจุดนี้คนนี้ก็กำลังจะนี่ตายคนนั้นกำลังจะนี่ตายคนทั้งหมดกำลังจะนี่ตายสุดท้ายหลวงตาหมู่ก็กำลังจะนี่ตายเหมือนกันแล้วโลกมันอยู่ได้ไหมแล้วเทียบเรื่องความตายใครกลัวทั้งนั้นเพราะจึงสร้าง ทำให้ดีเข้าสู่จิตใจจิตใจนี้ทำนี่เป็นน้ำดับไฟสงบเย็นไปเลยนะไม่ดีไม่ดีไม่กลัวไม่กลัวตายทำเข้าสู่ใจแล้วสงบแน่วไปอย่างนั้นนะที่เราจะพูดได้ที่เราสลายฟังเราจวนจะตายแล้วนะที่เหมาะสมที่สุดที่เราตายคือร่มไม้ร่มใดก็ได้เราไม่ต้องการเกิดโกรธวุ่นวายอย่างนี้เราไม่ต้องการถึงมีลูกศิษย์ลูกหามากขนาดไหนเราไม่ดียิ่งยิ่งกว่าอยู่ลำพังคนเดียวถ้าเราอยู่ที่ไหนอยู่คนเดียวเรียกว่าเราเป็นตัวของเราเต็มตัวถ้ามีแบ่งชั้นบรรส่วนนี้เรากระจายไปหมดไม่มีค่าถ้าอยู่คนเดียวกลางวันก็เจ้ากลางคืนก็เจ้าเป็นเราทั้งตัวเลยนั่นแหละทำแท้ท่านท่านไม่ยุ่งอะไรกับอะไรมาเสริมนะทำแท้ไม่มีอะไรมาเสริมท่านพอของท่านเองอยู่อย่างนั้นนี่ให้พากันระลึกถึงความตายนะความตายมันก็มีอยู่กับทุกลูกทุกเราไม่เว้นเลยเดี๋ยวนี้จะตายด้วยกันนี่เวลาจะไปตายให้สั่งสมความดีงามเข้าไปให้ทำเลยให้ยินได้ยินทำแล้วจะเย็นไปหมดมันจะปล่อยความยุ่งเหยิงวุ่นวายไปไฟเผาหัวอกมันจะปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาพอจิตสงบเย็นเท่าไรก็ยิ่งปล่อยเข้ามาเย็นเต็มที่แล้วปล่อยหมดไม่มีจะติดในหัวใจของพระอรหันต์ไม่มีเรียกว่าหมดโดยสิ้นเชิงนั่นละการประพฤติธรรมมาถึงที่จุดหมายปลายทางได้แก่ที่กิเลสเรียบร้อยแล้วเป็นพระอรหันต์เต็มโบขึ้นมาดังพระพุทธเจ้าพระสาวกครับนี่เป็นอรหันต์เป็นสรณะคัตถาวิโมกข์ครับท่านชำระใจท่านให้ดีแล้วก็เป็นอรหันต์ขึ้นมาอะไรทำพระพุทธเจ้าคงเส้นคงวาหนาแน่นนะอย่าเอาการเวลาสถานที่อะไรเข้าไปรบกวนเขาไปลบไปล่างนะทำเป็นธรรมกิเลสเป็นกิเลสมันยังทำอากาลิโกอากาลิโกทำเป็นธรรมมันยังทำกิเลสเป็นกิเลสมันยังทำหากิเลสได้กิเลสหาธรรมได้ธรรมตลอดเสมอกันให้หาธรรมดีกว่าหากิเลสนี่หลวงตาก็ตายแล้วมันเกือบจะตายแล้วอันนี้ก็ยิ่งเป็นห่วงเป็นใยผู้ที่ยังไม่ตายแทนที่จะมาเป็นห่วงเป็นใยเจ้าของไม่ลดไม่ห่วงเจ้าของแต่กลับไปห่วงรอบเพราะว่าไม่มีที่ยืนที่เกาะถึงไม่มีที่ยืนที่เกาะเอาอะไรมาใส่ก็ไม่ได้พังหมดถ้าจิตมีที่ยืนเกาะปั๊บกี่ปั๊บอะไรจะพังไปจิตกับธรรมไม่พังนั่นเป็นยังไงเอาไปเรื่อยๆ
วันนี้เราก็ว่าจะไม่เทศอะไรมันก็จะเทศดีเหนื่อยมากวันนี้เหนื่อยเท่าไหร่ปวดเจ็บมันเป็นอะไรปวดเราเนี่ยเราคนไม่ใช่ได้น้อยเต็มดูเลยเอาไปทั้งหมดเลยทำเกียร์เลยก็สักการ์ดีทำเกียร์นี่สักการ์ดเป็นคู่กันกับเหล่าแสงเหล่าแสงเลยไม่ดีสู้อันนี้ไม่ได้เหล่าแสงอยู่ทางการทำเกียร์ทางนี้อันนี้ดีกว่ามาภาวนาอยู่ทางนี้สบายเลยเอาเข้ามาเลยเราไม่มีอะไรพูดไม่หยุดเอาไปขอมีสบายให้พี่น้องทั้งหลายทั่วหน้ากันและเลือกถึงอันถึงธรรมไปเรื่อยๆนะอยู่ในตัวคนเดียวก็ให้เลือกถึงเท่าเช่นพุทโธเป็นต้นไปกี่คนก็ให้เลือกถึงธรรมเสมอให้มีธรรมเป็นเครื่องอาศัยและใจมันจึงชุ่มเย็นถ้าไม่มีธรรมคนจะด่าแย่จะเป็นล้านๆคนไม่มีความหมายเป็นที่พึ่งของกันไม่ได้แต่ทำได้ปั๊บปิดติดเลยเป็นที่พึ่งของกันได้เย็นสบายเลยนี่เราก็เคยได้พูดดูนานๆได้พูดทีนึงให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาฟังนะนี่จวนจะตายแล้วนี่อาจจะพูดเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ถ้าไม่มีงานแล้วก็ไม่พูดแล้วนะแล้วมันจวนจะตายแล้วก็พูดซะเดี๋ยวให้มีหลักยึดนะบรรดาพี่น้องทั้งหลายอย่าลืมพุทโธหรือธรรมโมสังโฆไปที่ไหนติดรถไปก็มีพุทโธติดรถไปกับพุทโธไปกับคนอย่ามีแต่รถเราว่าพุทโธไม่มีรถเต็มคันมีแต่คนแต่พุทโธไม่มีใช่ไหมล่ะให้มีพุทโธติดอยู่ได้ด้วยนะถึงดีเดี๋ยวนี้แหละนะฟังทำสมบัติของโลกนะดีเราดีเป็นสมบัติของโลกคือเมื่อทำไม่มีใจจะคว้าตลอดเลยคว้าสิ่งนี้ตลอดพอทำไม่ได้ใจบ้างร้อยจะปล่อยเข้ามาแต่พอทำเต็มหัวใจจะปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรสู้ทำได้ทำได้เลยสุดยอดพอเข้าถึงธรรมแล้วปล่อยหมดโลกแล้วเรามีอะไรอีกต่อไปก็มีสองวงแล้วนะแล้วเรามีอะไรอีกตอนนี้เรามีอะไรอีกบ้างนะเราถามหัวหน้างานมีอะไรแต่พระป่าชุกข้าก็ไม่มีอะไรครับผมก็ตามปัญญาใส่พระอาจารย์นะครับทำวิทยาศาสตร์แล้วก็พูดอย่างนี้ก็พูดอย่างนี้พอจบไปแล้วก็ถวายผ้าป่าเลยนะให้พูดยายให้พูดบ้างเหนื่อยบ้างไปใครจะเตรียมถวายผ้าป่าก็ถวายได้ละนี่เป็นพิธีผ้าป่าแล้วนะถวายได้แล้วแล้วไม่มีพิธีที่ต้องถวายผ้าป่าแล้วให้ศิษย์ได้พ่อเลิกไปตอนนั้นหายพ้นครับไปพ่อนเหรอไปพ่อนไปพ่อน
ผู้เขามีได้เข้ากับทั้งสี่เข้ากับเราจะได้เข้ากับหลวงขาวนี่แหละตั้งแต่สมัยใดๆมาเขาคำไม่เคยเข้ากับหลวงคราวนี้เป็นข่าวต่อคำเข้ากับหลวงเข้าเรื่อยๆเป็นหมื่นกว่ากิโลเข้าเรื่อยๆส่วนดอลลาร์ไม่มีวางคือดอลลาร์ไปกับเงินไทยเงินไทยออกช่วยโลกดอลลาร์เงินไทยไม่พอเลยต้องไปคว้าดอลลาร์ไปเรื่อยๆไม่ได้เข้ากับหลวงเดี๋ยวนี้ไม่เข้าเข้ากับหลวงเพียง10ล้าน2แสนกว่าเท่านั้นแหละเข้าข้างอ้อยดอลลาร์เข้าข้างหลวงนอกจากนั้นไปกับเบือนไทยออกเพื่อโยเพราะเราหยุดเทศแล้วก็เงินทองเขาไม่มีแต่ผู้ที่จำเป็นมาขอความช่วยเหลือบ้างชาวบ้านเราจึงต้องเอาเงินจำนวนดอลลาร์ที่ออกกับเบือนไทยช่วยส่วนทองคำร้อยทั้งร้อยใครแตะไม่ได้เป็นร้อยทั้งร้อยเลยทองคำนะเข้าเดี๋ยวนี้เท่าไหร่เขาเข้า11,813 กิโลกรัมใช่เขาคำเราที่เข้ากังหลวงได้เวลานี้11,813 กิโลใช่ไหมเดี๋ยวได้เข้าเยอะนะได้เข้าเยอะแหละเข้ามาแล้วจากนี้เราจะมีอะไรก็มีแต่ทอดผ้าป่าใช่ไหมครับผมทอดผ้าป่าครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรก็การให้พ่อนะครับผมก็มีให้ถวายก็พอยังมีครับพ่อเอาใครจะเริ่มทอดผ้าป่าก็เข้ามาได้แล้วนะไม่มีพิธีอะไรล่ะใครมีผ้าป่าอะไรจะเข้ามาทอดก็ได้เสร็จแล้วก็ให้พ่อจะให้พ่อแล้วกลับวัดเท่านั้นแหละครับผมเอาเริ่มได้เอาเข้ามาเลยพวกทอดผ้าป่าเอาเข้ามาเลยไม่มีพิธีเลยรับผ้าป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ถือพรตาขวนตากลับแล้วเอาเข้ามาเลยผ้าป่าเข้ามาเลยทอดผ้าป่าจะมาลิ้นเป็นต้นไปเอาเข้าเลยออกทางนี้เลยThank you.
แม่ชีจอยพร้อมคณะได้ไหวเงินค่าป่า 20,000 บาทสาธุต้นกระพือใหญ่ไหมต้นกระพือใหญ่ไปเอาไปเอายกไปยกไปเลยยกไปเลยยกไปเลยเอาไปอย่ากราบแล้วอย่ากราบอย่ากราบว่าไว้ไหว้แล้วออกให้ไหว้แล้วออกไหว้แล้วออกอย่ากราบไหว้แล้วออกคนดันเข้ามาเอาไหว้แล้วออกเหลือปุรีเหลือธรรมรีรัฐบาลแรงถวายเทิมเข้าไว้อีกทองคำหลักสองบาทหนึ่งสลึงเงินสด 29,448 บาทสาธุได้ไหมบ้างจ๊ะ 1,000 บาทเออเออเออเอาเข้ามาเหลือบุญปากรับเอาเข้ามาได้ทองคำ2บาทเจ้าค่ะได้ทองคำ2บาท 50,000 บาทเจ้าค่ะพอใจพอใจทองคำ2บาทดอลลาร์ได้100กว่าดอลเจ้าค่ะพอใจพอใจนี่มีแต่ประเภทเพชรน้ำหนึ่งผ่านไปเพชรน้ำหนึ่งด้วยนี่จะเพชรน้ำหนึ่งแค่ไหนจำนวน 15,000 บาทเจ้าค่ะ
เอวีหวยพอใจพอใจแล้วก็10,000 เยนเจ้าค่ะเสร็จแล้วจะให้พอเสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้วจะให้พอให้พอครับให้พอให้พอเสร็จแล้วยะถาวาริวหาปุราบริปุเรนติสาคารังเอวะเบวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปุเมวะสมิจโตสัพเพปุเรโตสังกปาจัตโทปัณระโสยถาบริโชเตระโสยถาสัพพีติโยวิวาจัตุสัพพโรโหวิราชสุมาเตภวัตวัตรายโยสุขีสิกายโกภวะอภิวาสรสีนิสันจังพุทธาปจายโนยัตตาโรธรรมวาชาติอายุวันโลสุขังภาลังอายุวัตกาธรวัตกาสิริวัตกายัสวัตกาพลวัตกาวันนวัตกาสุขวัตกาครับสุขวัตกาครับผมสุขวัตกาโหตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสัตตุปัฏฐวาอเนกาอัตรายาปิวิรัสสันตุยะเตชะสาชยสิทธิธารังราทั้งโสติภาคยังสุขังพลังสีอายุจะวนโลจะโคคังพุทธิจะยะสวาสตาวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวะตุสาพมังคลังราคาตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวระสัพพธรรมานุภาเวระสัพพสังขารภาเวระสัชชาโสติภาวันตุเตสาธุในนามของคณะสงฆ์จัดงานครั้งนี้ได้มอบให้องค์หลวงตาเป็นประธานทอดผ้ามหาบังสกุลนะครับผมให้หลวงตาพิจารณาหน่อยครับผมครับหลังจากที่องค์ท่านหลวงตาได้รับพระป่าสงฆ์โลกนะแล้วก็เมตตาในงานครับตอนนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนายกองวิราชฤทธิ์วัฒนพงศ์นะครับท่านก็จะร่วมถวายผ้าป่าแด่องค์หลวงตานะครับWhat?
พบรช่วยเคลียร์พื้นที่ครับเคลียร์ครับทางบันไดขึ้นผู้ที่จะได้กราบสมบัติเทลาบางต้นไม้จะปู่มีประมุตโตท่านเกิดเมื่อวันที่26เดือนมีนาคมพุทธศักราช2462ที่บ้านเก่าตำบลบ้านเก่าอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเป็นบุตรคุณพ่ออู๊ดทองคำคุณแม่โพชาลีเชียงพินมีพี่น้องรวมกัน4คนคือ 1. นางวันดีเพ็งลี 2. หลวงปู่มีประมุตโตหลวงปู่ลีกุศลธโรนางบุญก่อมศรีบุญเรืองการศึกษาเมื่อวัยเยาว์โยมมารดาได้พาท่านอพยพเดินทางมาตั้งรกรากใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหนองบัวบานตำบลหนองบัวบานอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีได้รับการศึกษาจนจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่บ้านหนองบัวบานในช่วงวัยเยาว์นั่นเองท่านได้เคยบรรพชาเป็นสามเณรอยู่ระยะหนึ่งจากนั้นจึงได้ลาสิกขาออกมาการสมรสและการครองเรือนท่านได้สมรสกับนางใคร่มีบุตรและธิดารวมกัน4คนคือนางกล้าวชาลีเชียงพินนายแดงชาลีเชียงพินนายวีรชัยชาลีเชียงพินและนางวิไลชาลีเชียงพินด้วยท่านมีบุตรคนโตชื่อกล้าวตามธรรมเนียมโบราณจึงเรียกชื่อพ่อแม่ตามลูกคนโตว่าพ่อกล้าวแม่กล้าวและเป็นหลวงปู่กล้าวมาจนถึงทุกวันนี้การบรรพชาอุปสมบทหลังจากภรรยาของท่านเสียชีวิตลงท่านเองก็ผละตัวเองออกมาจากการเป็นผู้ครองเรือนสละอุทิศตัวสู่เพศบรรพชิตตั้งความมุ่งมั่นว่าจะดำรงชีวิตอยู่ในธรรมวินัยชีวิตพรหมจรรย์ของท่านเริ่มต้นกับหลวงปู่อ่อนญาณสิริณวัดป่านิโครธารามวัดป่าหนองบัวบานบ้านหนองบัวบานตำบลหนองบัวบานอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีก่อนจะได้อุปสมบทเป็นพระนั้นท่านเป็นผ้าขาวอยู่นานถึง9เดือนเพื่อเรียนรู้ข้อวัดต่างๆรวมทั้งศึกษาจดจำสิกขาบทวินัยที่พระภิกษุต้องระวังรักษาและได้อุปสมบทเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2510เวลา 13:23 นโดยมีพระราชเมธาจารย์วงเล็บจันทร์ศรีจันทธีโปเป็นพระอุปัชฌาย์ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นรองที่พระอุดมยศญาณโมลีท่านอยู่จำพรรษากับองค์หลวงปู่อ่อนญาณสิริที่วัดป่านิโครธารามเป็นเวลา 3 พรรษาต่อมาท่านได้ออกวิเวกกับท่านพระอาจารย์ยังจนถึงบริเวณภูน้อยๆลูกหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกว่าภูกำพร้าซึ่งหมายความว่าภูเขาที่ตั้งอยู่ลูกเดียวโดดๆและห่างจากศาลาประมาณ500เมตรจะมีซึ่งอยู่ภายในมีค้างคาวเป็นจำนวนมากจนเป็นที่มาของชื่อวัดถ้ำเกียร์หรือเรียก
วัดดอยเทพนิมิตข้อวัดปฏิปทาลักษณะนิสัยขององค์ท่านนั้นจะออกไปในทางพูดจาตรงไปตรงมาโผงผางและที่ในระยะเวลาที่ท่านยังแข็งแรงเดินเหินได้อย่างสะดวกคล่องแคล่วท่านมักจะเดินตรวจตราตามกุฏิพระเนนอยู่เป็นประจำทำให้พระเนนต้องคอยระมัดระวังตัวอยู่เสมอในแต่ละช่วงเวลาเข้าพรรษาหลวงปู่ท่านจะให้ประชุมพระเนนอยู่เป็นนิดเพื่อให้รู้ข้อปฏิบัติและทบทวนสิกขาบทโดยเฉพาะจากหนังสือบุพสิกขาวรรณารจนาโดยท่านพระอมราภิรักขิตวงเล็บอมโรเกิดซึ่งเป็นตำราเกี่ยวกับพระวินัยอันจะทำให้สำรวมระวังรู้จักวิธีป้องกันอาบัติรู้จักวิธีแก้ไขอาบัติท่านจะยกองค์อาจารย์ของท่านไว้สูงสุดคือท่านพระอาจารย์อ่อนญาณสิริแห่งวัดป่านิโครธารามตลอดชีวิตของเพศบรรพชิตท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ภิกษุสามเณรตลอดมาแม้การเย็บสบงจีวรสังฆาติองค์ท่านก็จะลงมาสอนมาทำให้ดูเองการนั่งสมาธิเดินจงกรมท่านไม่เคยลดละเลยไม่ว่าด้วยเหตุอันใดท่านบอกว่าการเดินจงกรมนั่งสมาธินี้ให้รักษาเป็นข้อวัดถึงแม้ว่าฝนจะตกก็ให้ย่ำเดินเท้าอยู่กับที่บนกุฏิอาการอาพาธปีพุทธศักราช2540องค์ท่านเริ่มมีอาการหลงลืมๆอย่างเห็นได้ชัดคณะลูกศิษย์จึงได้กราบขอโอกาสนำพาองค์ท่านไปยังโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีและแพทย์ได้วินิจฉัยว่าสมองของท่านฝ่อลงไปบางส่วนจึงทำให้มีอาการหลงลืมและมีกริยาการแสดงออกผิดปกติไปการดูแลอุปถัมภ์พยาบาลองค์ท่านจะเป็นแบบประคับประคองไม่จำเป็นต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ตลอดเวลาดังนั้นท่านจึงพักรักษาตัวในโรงพยาบาลได้เพียง3วันแล้วก็เดินทางกลับมายังวัดถ้ำเกียร์จนกระทั่งเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2551องค์ท่านได้มีอาการไข้หายใจไม่สะดวกและไม่ฉันอาหารคณะศิษย์จึงได้พิจารณาขอโอกาสนำองค์ท่านกลับไปยังโรงพยาบาลอีกครั้งแพทย์วินิจฉัยว่าท่านมีอาการโรคไตเสื่อมหัวใจด้านบนซ้ายรั่วปอดติดเชื้อและโรคสมองฝ่อมากขึ้นจนต้องได้รับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก ICU เมื่อองค์หลวงปู่ลีกุศลทโรแห่งวัดป่าภูผาแดงซึ่งเป็นน้องชายขององค์ท่านได้รับทราบอาการแล้วองค์หลวงปู่ลีจึงได้พิจารณาให้นำองค์ท่านกลับวัดในวันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2551หลังจากมาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้เพียง7วันเมื่อคณะศิษย์ได้นำองค์ท่านกลับถึงวัดพร้อมเครื่องช่วยหายใจที่ยังช่วยทำงานอยู่ทางคณะแพทย์ได้ให้ข้อมูลว่าเมื่อถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วองค์ท่านอาจจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน1ชั่วโมงแต่เมื่อถอดแล้วองค์ท่านกลับสามารถดำรงธาตุขันธ์อยู่ได้อีกเกือบ6เดือนจนกระทั่งเมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2551เวลา 9:00 นท่านก็เริ่มมีอาการอาเจียนและออกอาเจียนออกมาเป็นเลือดอาการก็หนักขึ้นเรื่อยๆและชีพจรเริ่มเต้นช้าลงจนเวลา 8:00 นของเช้าวันพุธที่6สิงหาคมนั่นเองหลวงปู่ก็ได้ลาขาดด้วยอาการอันสงบ